ในช่วงปรับปั่นป่วยวันนี้มีคำแนะนำสำหรับคนที่มีปัญหาเจ็บเข่าด้านหน้านะคะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างวันนี้มาเรียนรู้พร้อมกันกับนักกายภาพบำบัดมนทาทิพย์เทพทองหรือว่าคุณใหม่จากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณใหม่คะเจ็บเข่าด้านหน้ามีหลายสาเหตุมากเลยวันนี้เราจะพูดถึงสาเหตุอะไรบ้างคะวันนี้หลักๆที่เราจะพูดถึงนะคะก็คืออาการเจ็บเข่าด้านหน้าที่เกิดจากอันนี้ค่ะกระดูกสะบ้านะคะเสียดสีกับผิวข้อกระดูกต้นขานะคะก็คือเสียดสีแล้วเกิดการอักเสบค่ะจริงๆเนี่ยนะคะเกิดได้จากหลายสาเหตุอาการปวดเข่าด้านหน้านะคะอาจจะเกิดจากตัวเอ็นข้างใต้เกิดการอักเสบก็ได้หรือว่าตัวเอ็นรอบๆเข่าเกิดการอักเสบก็ได้ค่ะแล้วปัจจัยที่ทำให้กระดูกสะบ้าเนี่ยเกิดการกระแทกแล้วก็อักเสบค่ะเกิดจากอะไรได้บ้างคะปัจจัยนะคะส่วนใหญ่จะเกิดจากการทำงานที่ไม่สมดุลกันระหว่างกล้ามเนื้อสะโพกกับกล้ามเนื้อต้นขาค่ะนะคะก็คือเกิดจากกล้ามเนื้อสะโพกที่อ่อนแรงหรือเกิดจากกล้ามเนื้อต้นขาด้านในอ่อนแรงนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านนอกที่ค่อนข้างจะตึงก็คือกล้ามเนื้อไม่สมดุลกันใช่ปกตินะคะเวลาที่เรางอเข่าเหยียดเข่ากระดูกสะบ้ามันก็จะเคลื่อนลงใช่ไหมคะคราวนี้พอกล้ามเนื้อรอบๆทำงานไม่สมดุลกันนะคะเวลาเรางอเข่าเหยียดเข่ากระดูกสะบ้าก็จะแทนที่จะอยู่ในร่องแบบนี้ก็จะถูกดึงเฉออกไปทางด้านนอกค่ะทำให้เสียดสีกับผิวข้อค่ะพบมากในคนกลุ่มไหนคะจริงๆพบได้ในคนทุกเพศทุกวัยอ่ะนะคะแล้วก็พบมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะแล้วก็ในกลุ่มนักวิ่งจะพบได้บ่อยเลยนะคะจนบางคนเรียกโรคนี้ว่าเป็น runner's knee นะคะก็คือพบบ่อยมากเลยใช่พบบ่อยมากในนักวิ่งเราจะสังเกตอาการได้ยังไงบ้างดูจากท่าไหนที่ทำให้อาการปวดเข่าเราแย่ลงนะคะทำท่าไหนอย่างที่การทำสควอทหรือว่าการนั่งคุกเข่ากับพื้นหรือว่านั่งงอเข่าอย่างเงี้ยเป็นเวลานานเนี่ยทำให้อาการปวดเข่าเราแย่ลงก็คือสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้ได้ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการปรับได้ยังไงบ้างคะการปรับนะคะโดยทางกายภาพบำบัดช่วงแรกถ้ามีอาการเจ็บเยอะนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือลดอักเสบนะคะก็จะใช้เป็นพวกเลเซอร์หรืออันตราซาวด์ช่วยลดอักเสบนะคะหลังจากนั้นเราก็อาจจะมีการติดเทปช่วยนะคะเพื่อช่วยปรับแนวของกระดูกสะบ้าเนี่ยค่ะให้เข้ามาอยู่ในที่ของตัวเองเพื่อเวลาที่มันเคลื่อนไหวมันก็จะอยู่ในที่ของตัวเองไม่เสียดสีกับกระดูกต้นขานะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเราก็คือจะมีการบริหารกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาค่ะให้กลับมาทำงานให้สมดุลขึ้นค่ะซึ่งถ้าเราจะดูแลตัวเองง่ายๆก็ต้องทำท่าบริหารนี่แหละใช่ค่ะมีท่าอะไรบ้างคะท่าแรกจะเป็นท่าที่บริหารกล้ามเนื้อต้นขานะคะเราจะใช้ตัวยางยืดนะคะเป็นตัวแรงต้านยางยืดผูกไว้กับเก้าอี้นะคะหรือว่าเสาก็ได้นะนั่งยืดตัวตรงนะคะเสร็จแล้วให้เหยียดขาซ้ายออกนะคะให้ตรงนะคะต้านกับยางนะนับ1ถึง5นะคะค้างไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ลงช้าๆ5วิเหมือนกันค้าง5กลับ5โอเคค่ะกลับจะรู้สึกว่าช่วงกลับเนี่ยค่ะยางมันจะมีแรงดึงให้เรากลับมาได้ง่ายเนาะแต่เราต้องออกแรงให้กลับช้าๆเพื่อที่จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้ออีกรูปแบบหนึ่งด้วยเนาะก็จะได้ทั้ง2อย่างทั้งการบริหารกล้ามเนื้อแบบหดเกรงค้างไว้การบริหารกล้ามเนื้อแบบหดกลับช้าๆเนาะเพราะว่าปกติการใช้งานเราจะใช้ทั้ง2อย่างอันนี้ไปกลับด้านหน้าใช่ไปกลับด้านหน้าอีกท่านึงอันนี้ทำประมาณกี่ครั้งต่อเซตคะอันนี้ทำประมาณ10ครั้งต่อเซตแล้วก็วันนึงก็ทำประมาณ6เซตค่ะสำหรับท่าที่2นะคะจะเป็นการหมุนข้อสะโพกออกนะคะแต่วิธีการนะคะก็คือยางมัดรอบข้อเท้าแบบนี้เหมือนเดิมเนาะเสร็จแล้วให้หมุนอย่างนี้หมุนเข้านะยางก็คือมัดไว้ข้างๆเนาะแล้วก็กลับช้าๆโอเคอันนี้ที่ต้องระวังก็คือไม่หนีบขาเนาะจะใช้เป็นการหมุนถูกต้องค่ะอันนี้ก็จะได้เป็นสะโพกด้านข้างนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะทำท่าละ10ครั้งเหมือนกันเนาะก็คือวันหนึ่งทำสัก6เซตค่ะ
สองท่าแล้วสำหรับท่าที่3นะคะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อสะโพกด้านนอกเหมือนกันนะคะวิธีการก็คือเอายางมัดข้อเท้านะคะแล้วก็อาจจะมัดกับขาเก้าอี้หรือว่าอะไรที่มั่นคงนะคะเสร็จแล้วให้กางขาออกด้านข้าง45องศาค้าง1 2 3 4 5กราบโอเคอันนี้เราต้องพยายามปั้นให้ตัวเราตั้งตรงไว้ใช่ตัวเราตั้งตรงค่ะเพื่อที่เราจะได้ขยับเฉพาะตัวสะโพกบริหารจะได้โดนสะโพกเต็มๆเนาะอันนี้ทำประมาณ10ครั้งต่อเซตนะคะได้เหมือนกันวันนึงประมาณ 4-6 เซตท่าที่4นะคะก็คือเกาะกำแพงนะคะใช้แขนเกาะโอเคเสร็จแล้วไขว้ขานะคะใช่ไขว้ขาไปข้างหน้าแล้วงอเข่านิดนึงโอเคแล้วใช้มือดันสะโพกแล้วเอียงมาทางซ้ายนะคะอันนี้ก็จะรู้สึกตึงต้นขาขวาด้านนอกเนาะโอเคค้างไว้ประมาณ20วิก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาเนาะบริเวณที่เราอยากจะรู้สึกก็คือบริเวณตรงนี้ใช่ค่ะถูกต้องลองทำซ้ำเนาะเวลาทำก็คือทำซ้ำสักประมาณ5รอบนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนวิ่งออกกำลังกายอยู่แล้วก็คือให้เน้นท่ายืดนะคะเป็นท่านี้ก็ได้ก่อนวิ่งหลังวิ่งนะคะท่าบริหารทั้ง4ท่าที่เราฝึกไปเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างคะท่าบริหารทั้ง4ท่าที่ฝึกไปนะคะจะมีท่าที่เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทั้งหมด3ท่านะคะที่เราเน้นเลยก็จะเป็นกล้ามเนื้อสะโพกด้านนอกนะก็จะเป็นท่าที่หมุนสะโพกออกกับกางสะโพกค่ะแล้วก็เป็นท่าที่ใช้เหยียดขาเตะขานะอันนั้นจะได้กล้ามเนื้อต้นขาด้านในนะคะด้านหน้านะคะแล้วก็ท่าสุดท้ายจะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านข้างหรือว่าด้านนอกนะคะเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างจะตึงด้านนอกนะคะถือว่าเป็น4ท่าบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อที่มีผลต่ออาการเจ็บเข่าด้านหน้านะคะคุณผู้ชมที่มีอาการลองนำกลับไปปรับใช้กันดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณใหม่มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ